งานแอบสแตรกนะครับในมุมมองของผมนะครับส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของความอิสระทางด้านการแสดงออกนะครับซึ่งผมใช้แอบสแตรกเนี่ยเป็นพื้นที่ในการแสดงความรู้สึกนึกคิดของผมออกมาโดยที่ไม่เอาเรื่องหมายถึงไม่ต้องเล่าเรื่องแต่แสดงออกด้วยองค์ประกอบของศิลปะตัดเรื่องออกแต่ใช้ความรู้สึกนะฮะสามารถแสดงออกผ่านทัศนธาตุต่างๆเช่นสีเส้นน้ำหนัก texture พื้นผิวนะครับอย่างอิสระและอิสระไปถึงแม้กระทั่งเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพวาดดิจิตอลเขียนลงบนมือถือเขียนลงบนแคนวาสเป็นภาพพิมพ์ทำลงไปบนงานเฟอร์นิเจอร์หรือว่าคอลาจสำหรับผมแล้วมันเป็นพื้นที่ปลดปล่อยความรู้สึกของเราครับตลอดช่วงเวลาที่ผมทำเพลงผมมักจะนึกถึงการทำงานศิลปะอยู่เสมอนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนอีกพื้นที่หนึ่งที่ทำให้ผมได้พักผ่อนนะฮะเวลาเราหมกมุ่นอยู่กับอะไรด้านเดียวเนี่ยเราจะรู้สึกอยากจะหาอะไรอีกสักอย่างหนึ่งให้เราผ่อนคลายซึ่งศิลปะก็มักจะทำหน้าที่นั้นและมักจะมาช่วยบาลานซ์ตัวผมระหว่างดนตรีและศิลปะมาช่วยบาลานซ์ซึ่งกันและกันจริงๆผมไม่ได้นึกถึงเอ็กซิบิชันนะฮะอันนี้สารภาพเลยก็คือผมแค่ชอบทำงานศิลปะเพื่อสนองจิตใจของผมแต่ว่าพอเราเริ่มทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะงานมันจะพาตัวมันไปเองซึ่งเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเราก็โอเพ่นมันและเราก็ดีใจด้วยที่งานของเราเนี่ยมันสามารถขยายตัวเอาไปแชร์กับโลกภายนอกได้ด้วยเราอยู่กันในพื้นที่ของ333แกลเลอรี่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผมเข้ามาจัดนิทรรศการศิลปะของผมนะครับชื่อว่า Compilation by Sport Art นะฮะซึ่งก็เป็นการรวบรวมผลงานตลอด10ปีของผมนะครับตั้งแต่ปี2013ถึง2023รวมๆก็จะเป็นภาพผลงานแอบสแตรกนะฮะในช่วงเวลาต่างๆผ่านการเล่าเรื่องผ่านไปกับสตรัคเจอร์ของเพลงนะครับคือเพลงก็จะมีอินโทรมีเวอร์สมีพรีคอรัสมีคอรัสมีโซโล่มีท่อนฮุกมีอัลโทรนะฮะมีบริดจ์ด้วยนะครับซึ่งงานตลอด10ปีนี้ก็จะถูกแบ่งเป็นช่วงๆแล้วก็นำมาจัดแสดงไว้ในพื้นที่นะครับภาพเขียนแต่ละภาพอ่ะมันพาเรากลับไปถึงช่วงเวลานั้นๆได้ไม่ต่างจากเพลงเลยเราจะจำได้ว่าทำไมเราถึงเขียนเพลงนั้นเพราะเราไปเจอเรื่องราวอะไรมาเราไปเจอใครมาเกิดเหตุการณ์อะไรกับเราเราเลยเขียนเพลงนั้นเวลาที่เราฟังเพลงนั้นเราก็จะนึกถึงสิ่งนั้นหรือแม้กระทั่งผู้ฟังเพลงก็ตามเวลาฟังเพลงแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะตอนนั้นเราอยู่ม.2เราอยู่กับเพื่อนอยู่ในโรงอาหารเพื่อนเอาหูฟังมาให้ฟังหรือว่าเราไปฟังเพลงนี้กับแฟนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนไทม์แมชชีนอะแล้วก็สำหรับในแง่ของคนทำงานศิลปะเองก็ตามเป็นเรื่องของการที่เราได้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตครับความสำเร็จสำหรับผมนะครับก็คือปัจจุบันขณะนั้นๆ นะครับสำเร็จในเวลานั้นสำเร็จในโมเมนต์นั้นแล้วคือความอิ่มอกอิ่มใจในเวลานั้นส่วนความสำเร็จเบื้องปลายเนี่ยถือเป็นโบนัสครับผมคิดว่าในสเต็ปนั้นๆน่ะถ้าเราอิ่มมันจะพาไปสู่เป้าหมายของมันเองหรือแม้มันจะไม่อิ่มในช่วงเวลาหนึ่งเราก็แค่อยู่กับมันแล้วก็หาทางปรับเป็นขณะไปแล้วมันจะไปถึงเส้นทางของมันเองครับ